ใจเลยโอ้ยแล้วนี่รู้เหรอว่าแม่ทำอะไรกินบ้างเนี่ยโอ้โหไม่รู้หรอกครับแต่ที่แน่ๆปื๊ดหิวมากอ้าวปื๊ดสิกลับบ้านทีแม่แน่วครับเอานั่นเป็นไผเป็นครัวสาคนใหม่แม่นบ่แม่แน่วครับปื๊ดขอตัวกลับบ้านแล้วนะครับลุงก็พูดว่าอะไรอ่ะปื๊ดอ๋อผมขอถามพี่ว่าพี่เป็นครูอาสาคนใหม่เหรอปื๊ดกล้าตอบไปว่าใช่แล้วเอ้าแล้วไม่บอกเขาไปแล้วว่าพี่ไม่ใช่ครูเอ้าทำไมอะพี่เดี๋ยวชาวบ้านเขาก็เสียความรู้สึกหมดแล้วเราจะปล่อยให้เขาเข้าใจผิดแบบเนี้ยนะโอ้ยพี่มันต้องเป็นห่วงเราเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ลืมไปเองแหละแต่ถ้าไม่ลืมพี่ก็เข้ามาเป็นครูจริงๆไงก็สิ้นเรื่องพี่ไม่ว่าครูเนี่ยสำคัญกับโรงเรียนนี้มากเลยนะและชาวบ้านด้วยถ้าไม่มีครูเนี่ยเด็กๆที่เนี่ยถ้าปื๊ดก็จะไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้หรอกว่างั้นนะวันปื๊ดมันอยู่ไกลเพราะงั้นกันดารขนาดเนี้ยใครเขาจะมาลำบากกับเราเนาะแม่จ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวอาบน้ำมาท่านลงมาทานข้าวด้วยกันนะจ๊ะได้ครับวันนี้แม่จ๋ามีอะไรให้ปื๊ดกินบ้างครับโอ้หนูชอบทั้งนั้นเลยลูกดูสิคะนี่เห็นไหมพี่ไม่ว่าครูเนี่ยสำคัญกับโรงเรียนนี้มากเลยนะบางทีความสุขของคนเราเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินเสมอไปหรอกนะทอมออนอยากจะเป็นคนให้โอกาสเขาให้เขามีความรู้ติดตัวไปโตขึ้นไปจะได้เอาตัวรอดในสังคมได้ไงให้โอกาสเหรอสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนวิชาสังคมนะครับฮะได้เรียนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีกี่จังหวัดครับโอ้ยถูกไหมต้องไม่เอาดีกว่าสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูทอมจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะครับได้เรียนรู้ไหมครับว่าภาษาไทยเนี่ยมีวรรณยุกต์กี่เสียงครับวันนี้ครูทอมจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับ Good morning student How are you today พี่ทอมครับพี่ทอมเนี่ยครับผมไปยืมสมุดจากห้องสมุดมาครับเนี่ยครับเป็นสมุดภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ค่อยออกเลยครับได้สิแล้วเราอยากเรียนอะไรอะ Teaching Writing Speakingแล้วแต่พี่ทอมที่พี่ทอมเป็นนะครับมาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มอันนี้กันเลยดีกว่าครับผมมานั่งกันครับ What do you think about เพียงหลวง School พี่ถามปื๊ดว่าปื๊ดคิดยังไงกับโรงเรียนเพียงหลวง I โอ้ไม่ได้ครับมาเดี๋ยวจะบอกให้นะครับWhat is your name? นั่นแล้วผมก็รู้แล้วว่าผมจะสอนอะไรให้กับเด็กๆที่โรงเรียนเพียงหลวงแห่งนี้ภาษาคือสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขา